อ่ะเรื่องของนอกจากเรื่องน้ำมันแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีผลกระทบด้านอื่นอย่างที่บอกไปนั่นแหละเรื่องของปุ๋ยนะเรื่องของอาหารสัตว์ที่มันจะมีราคาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าประเทศคู่สงครามเนี่ยก็เป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์รายใหญ่หรือวัตถุดิบที่เอาไปทำอาหารสัตว์ต้นทางเลยพวกธัญพืชต่างๆเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะครับบอกว่าในที่ประชุมระหว่างกรมการค้าภายในกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่คือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาขอขึ้นราคายื่นเรื่องมาขอขึ้นเป็น3บาท30สตางค์เพราะว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วต้นทุนเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยของอาหารมันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับ อยู่ที่2บาท94สตางค์คือต้นทุนอยู่ที่2บาท94สตางค์เกือบ3บาทเขาก็เลยมาขอกับกรมการค้าภายในว่าขอขยับเป็น3บาท30สตางค์ได้ไหมแต่ทางกรมการค้าภายในเนี่ยนะครับบอกว่าเอานี้ละกันนะครับก็เห็นใจว่าผู้ประกอบการเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนนะแต่ขอให้คงราคาไว้ไข่เนี่ยนะครับไข่แบบไข่คละเนี่ยนะครับหน้าฟาร์มไว้ที่ฟองละ3บาท20สตางค์ไว้ก่อนตามที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้แจ้งราคาไข่คละหน้าฟาร์มไว้ที่3บาท20สตางค์แต่กรมการค้าภายในก็เคยขอความร่วมมือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงขายให้ฟองละ3บาท10สตางค์นะแต่ตอนนี้ให้ขยับขึ้นเป็น3บาท20สตางค์อันนี้หน้าฟาร์มนะราคาหน้าฟาร์มนะครับค่ะอันนี้คือเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย